พี่ชายนะครับนามสกุลก็โคสิทธิ์พันธวงศ์พี่ชายโคสิทธิ์พันธวงศ์นะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยสังกัดอยู่ที่คณะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนะฮะก็ทำงานมาตั้งแต่น่าจะปี2500ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ33นะฮะนะฮะ33เรื่อยมาถึงเวลานี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก30ปีมั้งนะ30ปีนะเดิมเนี่ยเดิมจริงๆผมอยู่ที่สำนักคอมพิวเตอร์มาก่อนนะสำนักคอมพิวเตอร์นะคืองานที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเชิงบริหารร่วมกับงานสอนที่เป็นอาจารย์นะไปคู่กันมาตลอดน่าจะ20กว่าปีนะฮะคู่มาตลอดนะครับเดิมเนี่ยก็อยู่ที่สำนักคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะเนี่ยพักหนึ่งผมก็มีอยู่ระยะหนึ่งทำอยู่พักหนึ่งก็ไปเป็นผู้อำนวยการนะจริงๆก่อนเป็นผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์นะผมก็เป็นรองมาสมัยหนึ่งก่อนนะครับสมัยก่อนนะฮะก็มีอาจารย์สุเมธตอนนั้นเป็นผอ.แล้วก็ผมเองก็เป็นรองผอ.และหลังจากนั้นมาวาระถัดไปผมก็มาเป็นผอ.สำนักคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นผอ.สำนักคอมพิวเตอร์นะฮะอยู่เกือบไม่ใช่เกือบนะฮะ8ปีเต็มนะฮะผมอยู่สำนักคอมพิวเตอร์8ปีเต็มแล้วก็ในระหว่างที่อยู่8ปีเนี่ยก็อยู่เป็นอาจารย์ก็สอนไปด้วยแล้วก็ทำงานเชิงบริหารทางด้านสำนักคอมพิวเตอร์มาตลอดนะครับมา8ปีนะหลังจากนั้นก็กลับไปที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไปเป็นรองบริหารอาวุโสนะฮะคณบดีนะฮะนะก็ดูแลอยู่พักหนึ่งนะครับในระหว่างที่อยู่ในทำงานอยู่ตรงนั้นผมก็ไปเป็นไปรักษาการอยู่เป็นผอ.พัสดุไปด้วยนะฮะเพราะว่าทางพี่หนองจิตเนี่ยเขาเกษียณอายุนะครับผมก็ไปช่วยตรงนั้นอยู่สักระยะหนึ่งสัก 2-3 ปีนะครับแล้วก็อีกแหละอยู่ในระหว่างนั้นอยู่สักพักหนึ่ง 2-3 ปีผมก็ไปเป็นผอ.ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดนะฮะก็สักระยะหนึ่ง 2-3 ปีเช่นกันนะครับนะในระหว่างที่เป็นรองอาวุโสบริหารกับที่คณะที่คณะบดีที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับสำนักหอสมุดแล้วก็กับเลขาไม่ใช่เลยครับกับพัสดุเนี่ยมันก็ยังไงมันก็โอเวอร์แลปกันอยู่นะคืนๆกันอยู่สลับไปสลับมานะฮะนะพอหลังจากไปอยู่หอสมุดสักพักหนึ่งนะฮะผมก็ถูกให้มาเป็นผอสำนักบริหารอาคารและสถานที่นะครับนะชื่ออาจจะยาวนิดนึงสำนักบริหารอาคารและสถานที่นะฮะจนถึงปัจจุบันนะฮะอันนี้ระยะตั้งแต่สำนักคอมพิวเตอร์เรื่อยมาจนถึงเวลาเนี่ยก็ประมาณ20กว่าปีที่จะไม่ผิดนะครับนะฮะก็จนมาถึงทุกวันนี้นะฮะก็ของผมนี่ก็อีกปีหน้าก็หมดวาระพอดีนะฮะแล้วก็ปีนี้เกษียณอายุพอดีนะฮะก็มันก็จะได้ถ้าเรียกว่ายุติแล้วก็ได้พักกันละนะครับผมหลักที่เรียกว่าไอ้ซื้อกินไม่หมดคดกินมานานเนี่ยไอ้นี่เป็นเรื่องที่เราท่องมาประจำเราฝังอยู่ในใจว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแม้แต่บาทหนึ่งมันก็เอาไปไม่ได้เนาะนะไม่เช่นนั้นเราก็จะมีชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นอย่างนี้นะครับนะฮะเพราะว่าเรื่องพันอย่างนี้ไปทุจริตเขาหรือไปเอาเปรียบหน่วยงานขึ้นมาเนี่ยฮะอย่าคิดว่าปิดมิดนะฮะปิดไม่มิดนะฮะแค่อย่าเรียกว่าทุจริตเลยนะแค่ conflict of interest นะฮะก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนยังไม่ได้เลยนะครับนะฮะฉะนั้นถ้าเป็นสายการจัดการสายบริหารที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องยึดหลักเนี่ยมันถึงจะมีชีวิตการทำงานที่ได้มาอย่างนะครับนะฮะอันนี้ก็หลักยึดน่าจะมี
ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะหลักยึดก็น่าจะมีอยู่อันเดียวนี้แหละครับนะเพราะว่าน่าจะซีเรียสที่สุดแล้วนะครับเอามีอันนึงฮะถ้าคิดออกนะฮะเอาเรื่องมิติของคนนะมิตรแม่นมิตรของคุณจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยอยากจะไปทะเลาะกับใครถ้าไม่จำเป็นนะฮะผมนะเพราะว่าฝ่ายสนับสนุนเนี่ยผมบอกลูกน้องหรือลูกทีมหรือเพื่อนร่วมงานเสมอว่าเราอยู่ฝ่ายสนับสนุนนะเราอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตไม่มีหน้าที่ไปทะเลาะกับเขาเลยนะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปทะเลาะกับเขาวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่ฝ่ายสนับสนุนให้บริการเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งเจอเขาอีกเนี่ยการที่เจอกับคนที่เราต้องเคยผ่านการทะเลาะกันแล้วมันกระอ่วนนะฮะมันกระอ่วนแล้วก็มันอึดอัดนะฮะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การทำงานเนี่ยเป็นรู้สึกมีความอึดอัดหรือเป็นทุกข์เนี่ยฉะนั้นเราจะต้องไม่ทะเลาะกับใครไงไม่แล้วทำไมฉะนั้นวิธีการที่จะพอมีปัญหาขึ้นมาทางรุนแรงเราก็จะนิ่งละเราก็จะเงียบนะเราก็จะเงียบแล้วเดี๋ยวเย็นๆอารมณ์เย็นนะไม่ใช่ตอนเย็นนะฮะเราค่อยไปพอเรื่องมันซาไปแล้วเราค่อยไปพูดนะฮะนะฮะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะฮะแต่ก็ต้องสงบอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไว้ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะฮะเราจะต้องไม่ไปทะเลาะกับใครโดยไม่จำเป็นนะฮะโดยไม่จำเป็นทั้งที่เราอยากจะอยู่เฉยๆนิ่งๆเงียบๆซื่อๆแบบคนที่ไม่ aggressive เนี่ยบางครั้งมันก็ทำงานไม่สำเร็จนะฮะเพราะงานของผมเนี่ยบางบทบาทเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันต้องเหมือนกับมันต้องบู๊อ่ะเนี่ยมันต้อง aggressive นิดๆหาเดียวกันมันก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนพอสมควรมันก็ต้องรู้จักจังหวะการใช้เมื่อไหร่จะต้อง aggressive นะเมื่อไหร่ aggressive เมื่อไหร่เราจะต้องนิ่งแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนให้ได้ฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราต้องวางตัวให้มันเป็นนะว่าจังหวะไหนควรจะใช้อะไรอันนี้ก็เป็นมุมมองอันหนึ่งนะสิ่งที่ประทับใจอันหนึ่งในมอนเนี่ยผมว่ามันมีอยู่สองเรื่องนะในมุมมองผมนะผมว่าในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยคนที่ทำงานร่วมด้วยเนี่ยน่ารักนะฮะน่ารักน่าคบนะเป็นสังคมที่ให้เกียรติคนต้องเรียกตรงๆว่าในสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ให้เกียรติคนนะมันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานนะแม้แต่ผู้บริหารนะก็ให้เกียรติเด็กๆนะผมเข้าประชุมแทนอาจารย์บวรสมัยที่อาจารย์บวรเป็นผู้ในการสำนักคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคนแรกที่เป็นผู้ในการสำนักคอมพิวเตอร์คืออาจารย์บวรไม่ใช่อาจารย์บวรเนี่ยผมก็เข้ามาใหม่ๆเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะฮะอาจารย์บวรอ้าวคุณเข้าไปประชุมแทนผมดิไปประชุมกับใครรู้ป่ะประชุมกับอธิการบดีสมัยก่อนเป็นอาจารย์ฮาริสนะเนี่ยอาจารย์ฮาริสก็ฟังเราพูดนะว่าอย่างนี้เนี่ยผมก็ดูแล้วที่นี่มันแปลกมันก็ฟังมันไม่เหมือนกับผมอยู่ข้างนอกนะเด็กๆมามันไม่เพียงแต่ไม่ฟังเรามันยังดูถูกเราอีกนะครับเออไงสมัยก่อนนี่อย่างว่าข้างนอกเนี่ยมันก็เรียกว่าสังคมมันหยาบกร้านนะเนี่ยมันไม่เหมือนกับสังคมในมจทสังคมของพ่อเนี่ยมันเป็นอ่อนโยนนะเป็นสังคมอ่อนโยนถ้อยทีถ้อยอาศัยเนี่ยพึ่งพาซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันผมว่าไอเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผมเนี่ยอยู่มาทุกวันนี้นะครับมาได้ทุกวันนี้นะครับนะฮะถึงแม้จะดุร้ายยังไงก็ดุร้ายเพราะความหวังดีนะนะก็ตรงไปตรงมานะอ่อนโยนให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เป็นสังคมอาจารย์เนาะส่วนใหญ่นะผมก็ชอบนะก็ชอบในสังคมแบบนี้นะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะสังคมอ่อนโยนให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อที่สองเนี่ยมจท.เนี่ย
ผมว่ามตท.เป็นเขาเรียกว่าดินแดนแห่งการให้โอกาสนะนะเป็นดินแดนคิดดูถ้าเราไม่ให้โอกาสเนี่ยนะผมไม่ได้ไปถึงไปได้เยอะแยะถึงขนาดนั้นหรอกไปนู่นไปนี่ได้ไปอยู่ตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้ได้นะครับคือให้โอกาสคือให้โอกาสเสมอในการทำงานนะครับนะฮะให้โอกาสเสมอผมว่าการให้โอกาสเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งการเปิดโอกาสมันก็ต้องเท้าความอะว่าสมัยเราเข้ามาเด็กๆ เราไม่มีอะไรเลยนะเอาคุณลองไปทำนู่นสิคุณไปทำนี่สิไปทำนู่นสิเนี่ยเราก็วัยรุ่นวัยเด็กมันก็มันก็มีพลังเนาะอยากทำนู่นอยากทำนี่ มาอะไรก็ไม่เคยปิดกั้นนะให้เราทำนู่นทำนี่จะถูกหรือจะผิดหรือจะมันสำเร็จไม่สำเร็จนะแต่มันหรืออะไรดูแล้วแปลกๆเนี่ยทำไอ้นี่มันทำก็แปลกๆเนี่ยแต่มันก็ทำให้การให้โอกาสเนี่ยมันก็หล่อล้อมให้เราเกิดในอะไรว่าสร้างผลงานตามศักยภาพอย่างเต็มที่เนี่ยผมว่าการเปิดโอกาสเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการดึงศักยภาพของคนออกมาให้กับองค์กรนะเนี่ยฉะนั้นทุกวันนี้ผมอยู่ในหน่วยงานก็เหมือนกันนะลูกน้องผมปล่อยนะคุณอยากจะได้เครื่องมืออยากจะทำนู่นทำนี่บอกมาบอกว่าผมให้ทำหมดแหละผมจะต้องลงทุนอีกประมาณสักเป็นหมื่นเป็นแสนผมก็ลงทุนแต่ขอให้ได้ทำแล้วมันสำเร็จหรือไม่ผมเคียงบ่าเคียงไหลไม่สำเร็จก็คือไม่สำเร็จสำเร็จมันก็ดีฉะนั้นการให้โอกาสมันเป็นวิธีการดึงศักยภาพของคนในองค์กรออกมาการที่เราที่บอกว่าไม่ได้ติดระเบียบติดนู่นติดนี่นี่แหละคือการปิดโอกาสเด็กแล้วมันคือปิดการพัฒนาการของคนในองค์กรด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ผมก็อยู่กับเหมือนกับเราก็เป็นเด็กโซนนะนะเราทุกวันนี้เราก็โซนอายุจะเกษียณอยู่แล้วเราก็ต้องมีนิสัยติดแบบเด็กอยากทำนู่นอยากทำนี่ลองทำดูสิเนี่ยมันจะทำให้คนแก่ไม่มีแค่ว่าก็ยังมีไฟอยู่นะคราวนี้มีไฟหรือไม่มีไฟไม่ได้อยู่ที่อายุมันอยู่ที่ attitude อยู่ที่มุมมองที่ถูกฝึกนะฮะเนี่ยเหมือนกับจริงๆหลักคิดเนี่ยเอาไปเลี้ยงลูกได้นะลูกเราเนี่ยโตมาจากการเล่นนะไม่ใช่โตมาจากการเรียนหนังสือมันต้องเล่นยิ่งเด็กผู้ชายต้องเล่นจัดเลยการได้เล่นมากๆเนี่ยการได้เล่นมากๆเนี่ยพวกนี้มีประสบการณ์นะฮะแต่การเล่นของเขาทุกครั้งผู้ใหญ่ปิดโอกาสเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเสี่ยงนะการเล่นของผมเนี่ยบางจุดเนี่ยผมย้อนกลับไปดูนะมันถึงขั้นเสี่ยงต่อชีวิตนะแต่ผมก็เล่นมาแล้วเนี่ยมันก็เสี่ยงไอ้นี่ก็เกินไปเนาะผู้ใหญ่ต้องพยายามควบคุมนะฮะฉะนั้นโตเวทการเล่นการเล่นคือให้โอกาสนะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมอ่อนโยนของที่นี่นะครับสังคมที่มีให้เกียรติซึ่งกันและกันบวกกับการให้โอกาสมันเป็นอะไรนะมันเป็นนโยบายหรือไม่ใช่นโยบายนะมันเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งการดึงดูดศักยภาพของเราออกมาให้ทิ้งไว้กับองค์กรนะถามมีต้นทุนไหมมีครับองค์กรก็มีต้นทุนเพราะว่าคุณเล่นเฟลบ้างคุณเล่นสำเร็จบ้างแต่ได้เล่นนะฮะมันก็ทำให้หมาอะไรเรามีคนเก่งๆเยอะก็เพราะเหตุนี้นะครับอันนี้คือจริงๆสังคมตามธรรมชาติของมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องมีสภาพแบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในมหาวิทยาลัยนะแล้วก็ผู้บริหารเราตลอด 20-30 ปีที่ผมผ่านมาเนี่ยน่ารักทุกคนฮะดีทุกคนมือสะอาดทุกคนตรงไปตรงมาให้เกียรติซึ่งกันและกันฮะดีฮะผมคิดว่าที่นี่ใช่ที่นี่ใช่นะถ้าให้ผมกลับมาอีกผมก็ยังอยากอยู่มตท.ถ้าผมตายแล้วเกิดใหม่ก็อยากอยู่มตท.อีกได้นะผมว่ามันเป็นสังคมที่ดีเลยผมก็เสริมเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะการที่มหาลัยให้โอกาสเนาะ
การให้โอกาสทำนู่นทำนี่อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรากังวลว่าน้องๆเดี๋ยวนี้เขามีความฝันไหมว่าเขามาอยู่ในองค์กรเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะเก่งอะไรเขาจะชำนาญอะไรไงเขาจะเก่งอะไรเขาจะชำนาญอะไรคือหาตัวตนไม่เจอเนี่ยหาตัวตนมันไม่เจอมันก็จะทำให้โอกาสที่หมาเลยมอบให้มันก็ไม่ได้ถูกขวายคว้าไม่ได้ถูกเอาไปสร้างให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยเก่งกาจแล้วก็เป็นกำลังสำคัญขององค์กรนะฮะเนี่ยคือรุ่นพี่ๆก็เกษียณไปเนาะอาจารย์ที่เคยสอนผมก็เกษียณไปหมดละเนี่ยต่อไปมันก็ถึงคราวของผมละที่ผมต้องเกษียณมันก็ต้องมีรุ่นน้องๆนะรุ่นน้องๆที่จะต้องมาทดแทนนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าฝากหลักยึดเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามฉวยโอกาสหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอะไรต้องหาตัวเองให้เจออยากจะเป็นอะไรที่นี่มจท.เนี่ยให้โอกาสเสมอให้โอกาสเสมอนะฮะในการที่จะคุณอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่แต่ขอให้คุณได้แสดงออกมาให้มันเต็มที่นะก็ผมก็แค่อยากจะฝากให้ทุกคนต้องหาตัวตนให้เจอนะตัวเองอยากจะเป็นอะไรตัวเองชอบอะไรและทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ตัวเองฝันทุกคนมีความฝันนะทุกคนมีความฝันผมมีความฝันที่อยากจะเป็นผู้บริหารแต่ผมไม่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักวิชาการมันก็มีอาจารย์ก็มีอาจารย์เยอะแยะที่ฝันอยากจะเป็นศาสตราจารย์เนี่ยผมก็ไม่ได้ฝันว่าอยากจะเป็นศาสตราจารย์เนี่ยเราฝันว่าเราอยากเป็นผู้บริหารฉะนั้นขอให้ทำความฝันที่ตัวเองให้เต็มที่นะฮะแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับมันนานๆ นะครับแล้วผลก็จะสำเร็จนะครับจะสำเร็จมากสำเร็จน้อยมันอยู่ที่เราเนาะถ้าเราบอกว่าสำเร็จมันก็คือสำเร็จเนี่ยถึงแม้คนอื่นดูแล้วมันจะไม่ได้อะไรเนี่ยแต่เราคิดว่าเราสำเร็จก็จบละเราก็สบายใจกับเราคนอื่นคิดยังไงก็ช่างนะครับนะก็ฝากทุ่มเทกับความฝันของตัวเองให้เต็มที่ที่นี่มีโอกาสนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ